สนับสนุนโดย True เครือข่ายอัจฉริยะอันดับหนึ่งที่ดีกว่าเร็วแรงกว่าสวัสดีครับสวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ Business Watch จับกระแสธุรกิจนะคะในค่ำคืนวันศุกร์นะคะวันนี้ตรงกับวันศุกร์ที่ 16 กรกฎาคม 2564 ค่ะเจอเรา2คนนะคะตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะ 3:15 ไปจนถึง 4:00 ค่ะและวันอาทิตย์อีก1วันนะคะ 3:00 ถึง 4:00 นะคะครับก็แวะเข้ามาร่วมพูดคุยทักทายกันได้เหมือนเดิมครับ True ID Facebook YouTube Twitter IG และ TikTok ครับพิมพ์มาได้เลยครับค่ะก็เป็นหลากหลายช่องทางที่เราติดต่อสื่อสารถึงกันได้นะคะที่สำคัญประเด็นที่เราจะพูดคุยกันในค่ำคืนนี้ต้องบอกเลยนะคะเป็นของหายากขาดตลาดแล้วราคาก็แพงอยากจะบอกว่าถ้าไปย้อนหลัง 3 ปีนะราคาแพงกว่าซื้อหุ้นอีกนั่นคือฟ้าทลายโจรต้องบอกนะคะตั้งแต่ปีที่แล้วจนถึงปีนี้ไม่มีใครไม่รู้จักฟ้าทลายโจรและเราก็เชื่อว่าหลายๆบ้านเนี่ยมีการกักตุนไม่ต้องกักตุนก็ได้ต้องมีฟ้าทลายโจรอยู่ที่บ้านอย่างน้อย 1-2 ขวดบ้านคุณอีกมีไหมคะมีครับแต่ยังอยากซื้อเพิ่มเหมือนกันนะอ้าวเหรอคะคุณจะกักตุนเหรอคะไม่ได้กักตัวครับแต่ว่าอยู่ที่บ้านมีหลายท่านมีหลายคนอ๋อมีผู้ใหญ่มีหลายคนใช่ครับก็เลยตอนนี้กำลังมองหาแต่ว่าเหมือนที่คุณรัฐบอกเลยนะว่าขาดตลาดมากๆคือสั่งซื้อไปเนี่ยเชื่อไหมครับว่าผมต้องรออีกประมาณ2สัปดาห์ 2-3 สัปดาห์เขาใช้คำว่า 2-3 คือไม่แน่ใจอาจจะไม่ได้ใช่นะคะเพราะฉะนั้นนะคะนี่คือประเด็นที่เราจะพูดคุยกันในค่ำคืนนี้เดี๋ยวจะเปรียบเทียบให้เห็นเลยตั้งแต่62 63 64ว่าราคามันพุ่งปี๊ดไปขนาดไหนอย่างไรในขณะเดียวกันนะคะทางกระทรวงเกษตรเองก็พยายามที่จะแบบเขาเรียกว่าส่งเสริมให้มีการปลูกเยอะๆแต่ต้องบอกนะคุณอีกการปลูกฟ้าทลายโจรไม่ใช่เรื่องง่ายเรื่องยากคือการปลูกแล้วการหาพื้นที่แล้วถ้ายากกว่าคือการหาพันธุ์เดี๋ยวจะมาอธิบายนะคะว่าอะไรอย่างไรนะคะรวมไปถึงนะคะสิ่งที่เราจะพูดคุยกันก็คือเรื่องของการเปิดสูตรการกินฟ้าทลายโจรเพิ่งรู้เหมือนกันนะคุณอีกว่าเวลาเราจะกินฟ้าทลายโจรเนี่ยกรุณาดูที่ข้างขวดข้างกล่องแต่ละชนิดแต่ละกล่องแต่ละประเภทเนี่ยมันจะกินไม่เหมือนกันต้องดูด้วยว่าคุณต้องกินวันหนึ่งกี่เม็ดมันมีหลากหลายมากเดี๋ยวจะมาเฉลยนะคะรายละเอียดว่าสูตรในการกินเป็นอย่างไรแล้วเด็กกับผู้ใหญ่กินต่างกันอย่างไรค่ะนี่คือประเด็นที่เราจะพูดคุยกันในค่ำคืนนี้ค่ะครับเพราะว่าการรับประทานมากจนเกินความพอดีมันก็จะมีผลข้างเคียงอยู่เหมือนกันนะครับก็ต้องทำความเข้าใจกันก่อนทีนี้ถ้าสมมติมาดูในเรื่องของกระแสความต้องการในการใช้ตัวฟ้าทลายโจรต้องบอกเลยนะครับว่ามีความต้องการเนี่ยในการที่จะรับประทานเนี่ยเพิ่มมากขึ้นอย่างก้าวกระโดดโดยเฉพาะในระลอกที่3เนี่ยเห็นภาพชัดเจนเลยคือก่อนหน้านี้ก็มีการพูดถึงกันเยอะเหมือนกันว่าอ๋อถ้าสมมติเราเป็นเล็กน้อยนะฮะเช่นไข้หวัดอะไรบ้างนะครับหรือว่าเป็นโควิดแบบอ่อนๆเนี่ยสามารถที่จะทานได้แต่ถ้าหนักแล้วเนี่ยอาจจะต้องเปลี่ยนตัวยานะใช่และยิ่งตอนนี้นะคะจะมีจำนวนผู้ติดเชื้อมากขึ้นสังเกตไหมคุณอีกเขาไปกว้านเลยใช้คำว่ากว้านซื้อเลยนะคะบางบ้านซื้อกันที10กล่องอ่ะ10กล่อง20กล่องก็จะเป็นเหตุผลอะไรต่างๆก็แล้วแต่นะคะแต่ว่ามันมีความจำเป็นและเราเชื่อว่าหลายๆบ้านเนี่ยณสถานการณ์ปัจจุบันมันบอกไม่ได้ใช่ไหมคุณอีกว่าเราจะไปติดเชื้อเมื่อไหร่หรือเรามีเชื้ออยู่ในตัวแล้วหรือเปล่าแต่หลายคนคิดว่าสิ่งหนึ่งที่อุ่นใจคือการมีฟ้าทลายโจรอยู่กับบ้านเกิดอะไรขึ้นอย่างไรนะคะก็รับประทานไปก่อนเพราะว่าในช่วงที่มีความต้องการสูงๆคนติดเชื้อเยอะๆนะคะอย่างที่ตอนนี้ปัจจุบันเนี่ยบอกได้เลยจะไปซื้อยังซื้อไม่ได้นะคะขาดตลาดจริงๆนะคะนี่คือสถานการณ์ที่เกิดขึ้นค่ะใช่ครับทีนี้เดี๋ยวมาดูข้อมูลจากมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศนะครับที่ออกมาชี้แจงแล้วก็ออกมายอมรับเลยนะครับบอกว่าฟ้าทลายโจรของอภัยภูเบศเนี่ยอยู่ในช่วงที่ขาดตลาดมากเพราะขายไปก็หมดสต็อกกันไปหมดแล้วเนี่ยนะครับซึ่งตอนนี้ทางฝั่งของประชาชนเองก็ติดต่อสอบถามข้อมูลเยอะมากๆเลยนะครับทั้งโทรศัพท์เข้ามาแล้วก็ติดต่อผ่าน Facebook Fanpage สมุนไพรอภัยภูเบศนะครับนอกจากจะขอซื้อแล้วนะครับเพื่อเป็นการรักษาตัวเองจากโควิดเนี่ยส่วนหนึ่งก็ใจบุญด้วยนะครับก็คืออยากจะซื้อแล้วก็ไปมอบให้กับทางด้านของผู้ป่วยท่านอื่นๆนะครับที่อาจจะไม่สามารถหาได้หรือว่าอาจจะไม่มีกำลังทรัพย์มากเพียงพอนั่นเองนะครับตอนนี้ก็เลยขาดตลาดครับใช่ค่ะไปดูนะคะอย่างเจ้าขาวละอหลายคนอาจจะคุ้นกับยี่ห้อนี้นะคะไปถามเหมือนกันเขาบอกเลยว่าขาดตลาดเช่นเดียวกันนะนี่ขนาดเขาเป็นเจ้าใหญ่นะเขายังบอกเลยนะขาดตลาดเลยนะคะเพราะฉะนั้นนะคะขายจนหมดใช้คำว่าในสต็อกก็ไม่มีเหลือส่วนอีกเจ้าหนึ่งกิฟฟารีนเนี่ยต้องบอกเพิ่งเปิดตัวในการขายฟ้าทลายโจรไม่นานเท่าไหร่ปรากฏว่าของเขาก็ขายดีจนหมดสต็อกเหมือนกันแต่ตอนนี้เขาเปิดให้มีการพรีออเดอร์คุณอีกแค่3อาทิตย์นะนี่1เดือนค่ะล่วงหน้าใช่ค่ะต้องรอลุ้นอีกด้วยนะรอลุ้นว่า1เดือนจะได้หรือเปล่าแต่ต้องพรีออเดอร์นะคะไม่น้อยกว่า1เดือนค่ะครับในขณะที่ทางฝั่งของร้านค้าออนไลน์นี่ก็มีเหมือนกันนะครับรายย่อยหลายๆเจ้าเนี่ยนะครับก็เอามาขายผ่านทางฝั่งของออนไลน์นะครับแล้วก็มีการปรับราคาสูงขึ้นมานะครับตัวราคาที่สูงขึ้นมาเนี่ยถ้าไปดูเปรียบเทียบกับก่อนหน้านี้เนี่ยสูงขึ้นถึง 1-2 เท่าตัวเลยทีเดียวก่อนหน้านี้80 บาทครับปัจจุบันขาย160เห็นไหมกำไรดีกว่าหุ้นไหม ก็ถือว่าเยอะนะครับแต่ว่ามันไม่ใช่ว่ามีตังค์แล้วจะซื้อได้ในช่วงเวลาแบบนี้ไงใช่อันนี้คือประเด็นเลยครับหรือขวดละ100รู้ไหมตอนนี้ขายเท่าไหร่ครับ250ค่ะราคาพุ่งปี๊ดมากเลยนะคะเท่าที่มีการสอบถามโดยเฉพาะร้านขายยาทั่วไปที่มีการตรวจสอบนะก็บอกเลยว่าทุกร้านใช้คำว่าเกลี้ยงจริงๆไม่มีการวางจำหน่ายแต่ถ้าไปดูร้านขายส่งบางเจ้ายังพอมีในสต็อกอยู่บ้างนะคะพอขายได้นะคะแต่ว่าจำนวนก็ไม่มากแต่ต้องบอกเลยนะว่ายอดขายเนี่ยร้านขายส่งเนี่ยเขาบอกเลยว่าปัจจุบันยอดขายสูงถึง 1,000 กระปุกต่อวัน ส่วนราคาขายนะคะอยู่ที่100บาทแล้วก็มีการปรับเพิ่มขึ้นนะถ้าเทียบกับสัปดาห์ที่แล้วมาสัปดาห์นี้ปรับเพิ่มขึ้นมา10บาท90บาทขายที่100แต่ถ้าความต้องการยังมากแล้วของยังไม่มีขนาดนี้นะคุณอีกเชื่อไหมเดี๋ยวราคามันไต่ขึ้นไปเรื่อยๆใช่ครับมันก็จะเหมือนกับสินค้าประเภทอื่นๆนะครับนี่ลองคูณเล่นๆดูนะครับถ้าเกิดว่าวันหนึ่งเนี่ยมีรายได้100,000 บาทนะเยอะนะครับเพียงแต่ว่าเอาล่ะมันก็เป็นช่วงเวลาที่ไม่ปกตินะครับถ้าไปดูยาประเภทอื่นๆล่ะถามว่ามีความต้องการคล้ายๆกันไหมเหมือนกันเลยนะครับก็มีความต้องการสูงเพิ่มมากขึ้นเพราะว่าตอนนี้คนก็กลัวว่าเอ๊ะจริงๆแค่เป็นไข้หวัดธรรมดาไม่จำเป็นจะต้องเป็นโควิด -19 นะเพราะว่าบางทีเนี่ยตอนนี้อากาศมันร้อนอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยนะครับแค่เราไอก็แคกๆเนี่ยจริงๆเราก็โอ้โหรู้สึกเสียวเหมือนกันนะคือไม่รู้อะจริงๆอาจจะไม่ได้เป็นโควิดหรอกนะคะอาจจะไอนะคะอาจจะอันนี้อีกประเด็นหนึ่งคืออะไรป่ะเจ็บคอเพราะทานทุเรียนเยอะแล้วไม่ค่อยดื่มน้ำหลายคนทานทุเรียนเยอะไม่รู้ตัวเริ่มแพนิคแล้วเฮ้ยฉันเป็นโควิดหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่จริงๆแล้วไม่ได้เป็นไรค่ะทานทุเรียนเยอะไปหน่อยเท่านั้นเองเพราะนั้นสังเกตอาการดูแลตัวเองก็ดีนะคะแล้วก็หลายๆบ้านก็ใช้วิธีการเรียกว่ามีสต็อกยาไม่ว่าจะเป็นยาพารายาละลายเสมหะอะไรต่างๆนะคะยาแก้แพ้ยาแก้ไอก็ไม่รู้ไงสถานการณ์ตอนนี้แล้วก็ช่วงมีบางช่วงที่มีการล็อกดาวน์อย่างที่บอกกันบางพื้นที่ออกไม่ได้เขาก็เลยบอกงั้นยาสามัญประจำบ้านเหล่านี้ซื้อเก็บไว้ครับแต่ที่สำคัญดูด้วยนะยาพวกนี้อยากเก็บสต็อกนานนะคะมันมีวันหมดอายุนะคะบางคนซื้อไว้นานแล้วกรุณามาดูนะคะถ้ามันหมดอายุแล้วก็ทิ้งไปแล้วก็ซื้ออันใหม่มาทดแทนนะคะต้องตรวจสอบตรงนี้ด้วยนะคะแล้วก็ยาบางประเภทบางชนิดเนี่ยนะครับก็ต้องดูด้วยนะครับว่าบางส่วนเนี่ยเราสามารถซื้อทานเองได้นะครับแต่ว่าบางส่วนอาจจะต้องให้คุณหมอนั้นให้คำแนะนำด้วยนะฮะในขณะเดียวกันครับถ้าไปดูตัวราคายาฟ้าทลายโจรนะครับที่ปรับตัวสูงขึ้นมาอย่างที่เราเล่ากันไปตั้งแต่ตอนต้นนะครับว่าขึ้นมาเป็นเท่าตัวเนี่ยนะฮะทางฝั่งของกระทรวงพาณิชย์เองเขาก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะเขารับทราบปัญหานะครับว่าอ๋อมันมีทางด้านของพ่อค้าแม่ค้าที่เริ่มปรับราคาสูงเพิ่มขึ้นละอย่างนี้เดี๋ยวจะกระทบต่อภาคประชาชนนะทำอย่างไรดีก็มีการพูดคุยหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับเช่นทางฝั่งของกระทรวงสาธารณสุขนะครับรวมไปถึงทางด้านของอย.นะครับองค์การอาหารและยานะครับองค์การเภสัชกรรมนะครับรวมไปถึงบรรดาผู้ผลิตรายใหญ่เพื่อที่จะเข้าไปดูหน่อยนะครับว่าเอ๊ะราคาที่มีความเหมาะสมเนี่ยมันควรจะมีราคาสักเท่าไหร่ฮะใช่ค่ะที่สำคัญนะคะกำลังประเมินเหมือนกันนะคะว่าจะประกาศเป็นสินค้าควบคุมหรือเปล่านะคะเพราะเรื่องนี้นะคะทางรัฐมนตรีจุลินลักษณะวิสิทธิ์นะคะรองนายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เองก็มีความกังวลเหมือนกันว่าถ้าประกาศเป็นสินค้าควบคุมแล้วเกรงว่าจะทำให้ยาขาดตลาดนะคะหรือผู้ผลิตเนี่ยหยุดในการจำหน่ายต่างๆด้วยเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าการพิจารณาในประเด็นต่างๆเหล่านี้ขอเวลาในการพิจารณาให้มีความรอบคอบจะมีการประเมินแล้วก็ชั่งน้ำหนักในทุกมิตินะคะเพื่อให้แนวทางออกมาเนี่ยไม่ส่งผลกระทบทั้งผู้จำหน่ายและก็ผู้บริโภคทั่วไปด้วยต้องดูใน2มิติควบคู่กันไปค่ะครับอันนี้ก็พอจะเข้าใจได้นะครับเพราะว่าถ้าเป็นในมุมของบรรดาผู้ผลิตเองถ้าสมมติว่าถูกคุมราคามากจนเกินไปเขาจะไปคำนวณดูละโอ้โหต้นทุนมันขึ้นมาขนาดนี้เนี่ยเขาอาจจะไม่ไหวเหมือนกันในขณะที่ตอนนี้ความต้องการมันสูงมากๆเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นเรื่องละเอียดอ่อนนะครับต้องรอนะฮะแต่ว่าอย่างไรก็ตามถ้ามีการกักตุนนะฮะแล้วมีการขายเกินราคามีบทลงโทษอันนี้หนักเหมือนกันนะครับกฎหมายตามมาตรา 29 เนี่ยจะเข้ามาดูแลในส่วนนี้นะครับแล้วก็มีบทลงโทษจำคุก7 ปีปรับ 140,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะฮะโอ้หนักนะฮะใช่เลยเขาเรียกพวกฉกฉวยโอกาสนะคะมันก็มีคนจะพวกหนึ่งเหมือนกันนะคะในยามวิกฤตแบบนี้นะคะก็จะฉกฉวยโอกาสในการที่จะสร้างกำไรกักตุนแล้วก็มาเกรงมาปล่อยในราคาที่แพงนะคะเพราะฉะนั้นต้องระวังนะคะกฎหมายเอาผิดเอาจริงและในสถานการณ์แบบนี้ขอเถอะทุกคนเดือดร้อนกันเสมอเหมือนนะคะแล้วที่สำคัญเนี่ยยิ่งอย.มีการประกาศให้ฟ้าทลายโจรนะคะเป็นยาบัญชีหลักเพราะว่าสามารถใช้กับการรักษาโควิดสำหรับผู้ป่วยที่ไม่รุนแรงได้ก็เลยทำให้ความต้องการมันก็เลยเพิ่มสูงขึ้นมานั่นเองอย่างไรก็ตามถ้าเราหันมาดูนะคะว่าขีดหรือศักยภาพการผลิตนะคะโรงงานที่ผลิตยาฟ้าทลายโจรบ้านเราเนี่ยมีจำนวนมากน้อยแค่ไหนอย่างไรก็ต้องไปดูเลยนะคะโรงงานที่ผลิตนะคะฟ้าทลายโจรส่วนใหญ่นะคะก็ต้องบอกว่าหลายๆโรงงานเนี่ยหันมาเพิ่มกำลังการผลิตของตัวเองไปดูเบื้องต้นก่อนนะคะส่วนใหญ่นะคะจะเป็นโรงงานที่เขาผลิตยาแผนโบราณอยู่แล้วณปัจจุบันนะคะมีอยู่ประมาณ 2,000 แห่งแล้วก็มีการผลิตฟ้าทลายโจรนะคะที่เพิ่มขึ้นมานะคะต้องบอกเลยนะคะมีการปรับรายการผลิตขึ้นมาถึง 1,000 แห่งแล้วก็ในช่วงโควิดต่างๆนะหลายคนบางทีมีอีก500แห่งเนี่ยที่เปลี่ยนรายการผลิตหันมาทางนี้เลย ขนาดเพิ่มขึ้นมาจาก 1,000 กับอีก500แห่งแล้วนะก็ยังไม่เพียงพอกับความต้องการของตลาดบ้านเราในปัจจุบันครับอันนี้นับเฉพาะรายกลางรายใหญ่นะครับเป็นข้อมูลจากทางฝั่งของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยนะครับยังไม่นับรายย่อยนะครับที่อยู่ตามจังหวัดต่างๆหรือว่าตามท้องถิ่นต่างๆด้วยถ้ารวมๆกันแล้วเนี่ยก็คงจะเยอะพอสมควรนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นโรงงานยาแผนโบราณที่มีใบอนุญาตผลิตฟ้าทลายโจรกับทางฝั่งของอย.เอาไว้อยู่แล้วนะครับดังนั้นในเรื่องของการเปลี่ยนรายการผลิตจริงๆมันไม่ได้ยากมากมายนักนะครับจะยากตรงที่วัตถุดิบนี่แหละที่ตอนนี้โหทุกคนต้องการพอทุกคนต้องการปุ๊บก็ไปกว้านซื้อเหมือนกันก็เลยเจอกับภาวะขาดแคลนแล้วก็ราคาก็ปรับตัวสูงขึ้นมานะครับก็เป็นต้นทุนที่ทำให้บรรดาโรงงานเนี่ยจริงๆเขาก็ต้องมีการประเมินด้วยเพราะว่าจริงๆเขาก็ไม่ได้อยากจะขายราคาที่มันแพงเกินไปหรอกแต่ถ้าเขาได้ของวัตถุดิบมาแพงแน่นอนครับมันก็ต้องมีการปรับเพิ่มขึ้นไปแล้วรู้ไหมสถานการณ์แบบนี้เขาประเมินไว้นะคุณอีกมันจะลากยาวไปกับสถานการณ์โควิดถ้ายังอยู่คู่กับคนไทยถ้าสถานการณ์โควิดนะคะยังรุนแรงและเป็นแบบนี้ต่อไปนะคะฟ้าทลายโจรก็จะมีการอัพราคาขึ้นไปเรื่อยๆนะคะเพราะฉะนั้นเราจะอยู่ในสภาวะแบบนี้ค่ะอย่างไรก็ตามนะคะถ้าเราอยากจะรู้บ้านเราเองเนี่ยก็มีหลายๆพื้นที่เหมือนกันนะคะเป็นแหล่งในการผลิตฟ้าทลายโจรไปดูเลยนะคะอันดับหนึ่งต้องยกให้ไม่ไกลกรุงเทพค่ะนครปฐมครับถือว่าเป็นแหล่งใหญ่ที่สุดนะคะรองลงมาก็จะมีลำปางนครสวรรค์ชลบุรีปราจีนบุรีราชบุรีเพชรบุรีนะคะก็ต้องบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าไปดูกันจริงๆนะเราเห็นหลายพื้นที่ปลูกนะคุณอีกแต่เกษตรกรที่ปลูกฟ้าทลายโจรเนี่ยจำนวนไม่มากนะเพราะอะไรรู้ไหมมันมีข้อจำกัดทางด้านเมล็ดพันธุ์ที่หายากมากและที่สำคัญเนี่ยการเก็บเกี่ยวเนี่ยต้องใช้เวลา1รอบอ่ะ3 ถึง 5 เดือนอ่ะถ้าพูดง่ายๆปีหนึ่งอ่ะเก็บเกี่ยวได้ 2 ถึง 3 ครั้งก็เลยไม่ได้รับความนิยมเท่าไหร่แล้วที่ผ่านมาต้องรับความจริงข้อหนึ่งนะคะฟ้าทลายโจรเนี่ยไม่มีการวิจัยหรือพัฒนาอะไรต่างๆในการที่จะไปสร้างมูลค่าให้เพิ่มขึ้นแต่หลังจากนี้คงไม่ใช่แล้วล่ะเดี๋ยวจะมีมูลค่าเพิ่มขึ้นแน่นอนค่ะใช่ครับซึ่งถ้าไปดูในช่วงวิกฤตโควิด -19 ตรงนี้นะครับพี่น้องเกษตรกรเองก็หันมาปลูกฟ้าทลายโจรเพิ่มมากขึ้นนะครับเพียงแต่ว่าอาจจะไม่ได้มีตัวเลขแบบเป๊ะๆนะครับว่าที่บอกว่าเพิ่มขึ้นเนี่ยเพิ่มขึ้นมากน้อยแค่ไหนแต่ถ้าไปดูข้อมูลจากกรมส่งเสริมการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เนี่ยนะครับเขาก็มีการรายงานตัวราคาขายของฟ้าทลายโจรนะถ้าย้อนกลับไปในช่วงปี 2512 ช่วงนั้นเนี่ยก่อนเหตุการณ์ที่เกิดโควิด -19 เนี่ยนะครับฟ้าทลายโจรจริงๆเขาจะมีอยู่หลายแบบเอาเป็นแบบแห้งก่อนแล้วกันถ้าเป็นเฉพาะใบเนี่ยราคาเฉลี่ยอยู่ที่200บาทอันนี้คือต่อกิโลกรัมอันนี้คือปี62นะ63เป็นไง63ขยับขึ้นมาครับ250บาท64นี่สิครับโอ้โหพุ่งกระฉูดเห็นไหมดีกว่าราคาหุ้นอีกนะคะ400บาทต่อกิโลกรัมอันนั้นเป็นฟ้าทลายโจรแห้งแบบใบมาดูฟ้าทลายโจรผงใบบ้างนะคะปี62ก็อยู่ประมาณแพงกว่านิดหน่อย220บาทคุณอีกคุณดู63สิ350บาทต่อกิโลกรัมและปีนี้นะราคานะคะดีกว่าราคาทองมากเลยนะคะ650บาทต่อกิโลกรัมค่ะนี่ขึ้นมาเกือบ3เท่าเลยนะครับถ้าเปรียบเทียบกับก่อนโควิด -19 นะครับก็สะท้อนให้เห็นถึงความต้องการที่เพิ่มสูงมากขึ้นอย่างก้าวกระโดดด้วยเช่นเดียวกันแต่จริงๆก็จะมีหลากหลายรูปแบบด้วยอาจจะมีเป็นลักษณะของสารสกัดนะฮะก็ออกมาหรือว่าทำเป็นแบบแคปซูลอะไรต่างๆนะครับเพื่อทานง่ายใช่ครับเพราะว่าทานแบบผงบางคนก็บอกโอ้โหกลิ่นแล้วก็รสชาติมันไม่ชวนทานเท่าไหร่นะคะเพราะนั้นการมาสกัดเป็นแคปซูลก็ทานง่ายเดี๋ยวช่วงหน้าจะพาไปดูกันต่อนะคะว่าออเดอร์ของฟ้าทลายโจรล้นขนาดไหนอย่างไรนะคะแต่ที่สำคัญนะคะคนปลูกเขาปลูกไม่ทันช่วงหน้าตามกันต่อค่ะขอขอบคุณTrue 5G ใครๆก็ใช้ True เพราะชีวิตอัจฉริยะที่เร็วแรงกว่าและสิทธิพิเศษที่เหนือกว่ากลับเข้าสู่ช่วงที่2ของ Business Watch จับกระแสธุรกิจนะคะอย่างที่บอกกันไปนะคะช่วงนี้เกษตรกรที่ปลูกฟ้าทลายโจรอาจจะยิ้มได้นะคะต้องใช้คำว่าปลูกไม่ทันขายทีเดียวนะคะปลูกเท่าไหร่นะคะก็ไม่ทันกับความต้องการออเดอร์ความต้องการณปัจจุบันนะคะอยู่ที่ประมาณ10ตันแต่ผลิตได้นะคะแค่ครึ่งตันดูความแตกต่างสิเพราะฉะนั้นไม่แปลกใจนะคะว่าราคาทำไมถึงปรับเพิ่มขึ้นถึงขนาดนี้ค่ะใช่ครับแล้วก็เรื่องของการปลูกเนี่ยก็จะต้องมีกรรมวิธีต่างๆด้วยนะครับเดี๋ยวมาไล่เรียงกันเดี๋ยวไปดูทางฝั่งของกลุ่มสมุนไพรกำแพงแสนกันก่อนนะครับถ้าย้อนกลับไปในช่วงเดือนกรกฎาคมเนี่ยนะครับไปดูผลผลิตเนี่ยอยู่ที่20ตันนะถ้าไปเปรียบเทียบคืออาจจะเยอะนะ20ตันเนี่ยคือดูเหมือนจะเยอะมากๆแล้วนะครับใช่ค่ะถ้าแยกดูก็เยอะอ่ะโอ้ถือว่าเยอะนะแล้วแต่พอไปดูตลาดที่มีความต้องการเนี่ยต่อเดือนนะครับ350ตันวันนี้มันกี่เท่าเนี่ย10 กว่าเท่าใช่ไหมครับคุณมาดูฝั่งนี้ไหม กลุ่มสมุนไพรที่จังหวัดนครราชสีมากันบ้างนะคะผลิตได้นะคะอันนี้ผลิตได้ว่าเยอะแล้วนะ 400-500 กิโลกรัมต่อปีแต่ไปดูออเดอร์ของปีนี้สิออเดอร์ปีนี้เข้ามา10ตัน10ตันก็ตกประมาณ 10,000 กิโลแต่ผลิตได้แค่ประมาณ500กิโลอ่ะโอ้20เท่าเพราะฉะนั้นนะคะความต้องการสูงขนาดนี้คะเราจะไปทำอะไรอย่างไรนะคะเกษตรกรที่ปลูกก็อย่างที่บอกกันไปก็มีข้อจำกัดแล้วที่สำคัญหัวใจสำคัญเลยของการปลูกฟ้าทลายโจรก็คือพันธุ์เมล็ดพันธุ์นี่แหละคือปัญหาคือข้อจำกัดอันหนึ่งที่หายากมากนะคะโดยในภาวะปัจจุบันค่ะนั่นเลยเป็นที่มานะครับทางฝั่งของสถาบันการแพทย์ไทยอภัยภูเบศเขาก็เลยมีการโพสต์ข้อความอันนี้ดีมากๆเลยนะครับแจกฟรีเมล็ดพันธุ์ฟ้าทลายโจรนะครับโดยบอกว่าจากสถานการณ์การแพร่ระบาดที่เพิ่มมากขึ้นเนี่ยเขาก็เลยแจกอย่างต่อเนื่องเลยนะครับแล้วก็อยากจะให้ทุกบ้านนั้นมีฟ้าทลายโจรเอาไว้สู้ศึกจริงๆก็ตรงตามชื่อเลยนะเป็นเมล็ดพันธุ์จากฟ้าที่เอาไว้ทำลายโจรโจรในที่นี้คือโควิด -19 เนี่ยแหละทำลายก็คือทลายก็คือทำลายโจรใช่ที่สำคัญเขาแจกฟรีนะคะใครที่สนใจเนี่ยส่งชื่อที่อยู่นะคะมาที่กล่องข้อความหรืออินบ็อกซ์ใน Facebook ของสถาบันการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศได้นะคะแต่ดูเหมือนว่าทีมงานเราเองก็อยากได้เหมือนกันนะส่งข้อความไปละปรากฏว่ายังไม่ได้รับการตอบรับจากเจ้าหน้าที่ก็เดี๋ยวอดใจรอละกันนี่เลยนะคะส่งไปตามนี้เลยนะคะถ้าใครต้องการนะคะโดยเฉพาะคนที่ต้องการปลูกไม่ใช่ปลูกขายนะขอบอกก่อนปลูกเพื่อเอาไว้ใช้ในครัวเรือนหรือมีความจำเป็นอยากจะมีติดบ้านนะคะเพราะฉะนั้นก็ติดต่อไปละกันนะคะนี่คืออีกสิ่งหนึ่งที่อำนวยความสะดวกให้ได้ในขณะที่ทางกรมส่งเสริมการเกษตรกระทรวงเกษตรเองนะคะเขาก็มีเรื่องของพันธุ์ฟ้าทลายโจรนะคะจำนวน 460,000 ตันนะคะในการที่จะแจกจ่ายให้กับบรรดากลุ่มเกษตรกรนะคะแล้วก็บรรดาวิสาหกิจชุมชนต่างๆด้วยนะคะเพื่อนำไปปลูกสำหรับบริโภคภายในครอบครัวด้วยก็เป็นการสนับสนุนค่ะผ่านทางเครือข่ายที่เรียกว่าอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้านนะคะหรืออกม.รวมทั้งสิ้น 75,130 รายสำหรับสายพันธุ์ที่มีการแจกกันเนี่ยนะครับก็เป็นสายพันธุ์พิษณุโลกนะฮะซึ่งก็เป็นผลมาจากการวิเคราะห์สารสำคัญเนี่ยปรากฏว่าไปเจอปริมาณสารแอนโดรกาโฟไลน์นะครับสูงถึงประมาณ 6.98 กรัมต่อน้ำหนักแห้ง100 กรัมด้วยกันซึ่งก็ถือว่าสูงกว่ามาตรฐานฟ้าทลายโจรโดยทั่วไปนะครับที่กำหนดเอาไว้อยู่ที่6 กรัมต่อน้ำหนักแห้ง100 กรัมโอ้นี่สูงประมาณเกือบ 10% เลยทีเดียวใช่แล้วที่สำคัญดีกว่านั้นตามมานะก็คือผลผลิตสดเนี่ยนะคะอยู่ที่ 3,070 กิโลกรัมต่อไร่ในขณะที่ผลผลิตแห้งนะคะอยู่ที่ 776.6 กิโลกรัมต่อไร่ครับแต่ว่าเนื่องจากการปลูกเองเนี่ยมันอาจจะยังคงเป็นเรื่องใหม่สำหรับใครหลายๆคนเนี่ยนะครับทางฝั่งของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เนี่ยนะครับเขาก็มีการจัดเตรียมทางด้านของเจ้าหน้าที่นะขอให้คำแนะนำเต็มที่เลยนะครับว่าพอไปปลูกแล้วมีข้อสงสัยอะไรยังไงการคัดเลือกพื้นที่จะต้องเป็นอย่างไรการปลูกเป็นแบบไหนดูแลรักษาอย่างไรเก็บเกี่ยวนี่ต้องดูกรรมวิธีด้วยนะครับเพื่อที่จะให้ได้ผลผลิตที่ดีและสิ่งที่สำคัญคือต้องปลอดภัยจากโลหะหนักด้วยแล้วก็สารเคมีตกค้างทางการเกษตรอันนี้ต้องเป็นไปตามมาตรฐานทางการเกษตรด้วยนะครับซึ่งตรงนี้มันจะมีมาตรฐานเข้ามาควบคุมเช่นมาตรฐาน GAP นะแล้วก็ต้องเหมาะสำหรับการเอามาแปรรูปเพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่าแล้วก็เป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพรในลำดับต่อไปซึ่งนอกจากเรื่องของเมล็ดพันธุ์แล้วเนี่ยนะฮะตอนนี้สิ่งที่เราเห็นก็คือมีการขยายพันธุ์โดยการใช้กิ่งปักชำดังนั้นผู้ที่ต้องการปลูกเนี่ยก็ควรจะต้องมีการในการคัดเลือกเนี่ยอันนี้ต้องคัดเลือกให้ดีนะว่ากิ่งจะต้องมีความสมบูรณ์แข็งแรงปราศจากโรคแล้วก็ไม่มีแมลงมาทำลายครับใช่ค่ะเรื่องการส่งเสริมการปลูกนะคะต้องยอมรับว่าทุกหน่วยงานนะคะก็พยายามที่จะส่งเสริมการปลูกนะคะหนึ่งในนั้นก็คือในส่วนของกระทรวงเกษตรนะคะณปัจจุบันก็มีการไปจับไม้จับมือนะคะร่วมกับทางสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกนะคะหรือที่เราเรียกกันว่า EEC ด้วยนะคะในการที่จะส่งเสริมให้เกษตรกรที่อยู่ในพื้นที่ภาคตะวันออกเนี่ยมีการปลูกฟ้าทลายโจรเพิ่มมากขึ้นนะคะรวมไปถึงเขามีการส่งเสริมให้ปลูกพืชสมุนไพรอื่นควบคู่กันไปด้วยในพื้นที่เดียวกันค่ะใช่ครับซึ่งทางด้านของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือว่า EEC เนี่ยนะครับเขาก็มีการส่งเสริมและในเบื้องต้นเนี่ยก็จะมีการใช้ที่ดินของสำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมนะครับหรือว่าสปก.ซึ่งก็อยู่ที่บริเวณของเขต EEC นี่แหละปริมาณของพื้นที่เนี่ยเยอะมากนะครับ 10,000 ไร่เบื้องต้นก็จะมีการส่งเสริมการทำแปลงใหญ่เลยนะครับแล้วก็ทำสมุนไพรเป็นการพัฒนาพืชเศรษฐกิจที่ตอนนี้ตลาดโลกเองก็มีความต้องการสูงแล้วก็มีความเข้าใจมากขึ้นแล้วนะครับไม่เฉพาะฟ้าทลายโจรนะก็จะมีทางด้านของกระชายขาวขมิ้นชันการชงกัญชาเป็นต้นนี่คือโอกาสของประเทศไทยนะครับใช่ค่ะแล้วก็เป้าหมายสำคัญนะคะในการขยายพื้นที่ในการปลูกนะคะก็คือเป้าหมายกระทรวงเกษตรเลยนะคุณเอกเขาต้องการลดการนำเข้าให้ได้ปีละ 10,000 ล้านบาทแต่ก็ต้องยอมรับอันหนึ่งนะผลิตผลบ้านเราที่ปลูกเนี่ยคุณภาพถ้าเทียบแล้วเนี่ยก็ยังไม่ได้มาตรฐานสากลที่ให้ได้รับการยอมรับเรายังมีความจำเป็นที่จะต้องนำเข้าจากอินเดีย เพราะฉะนั้นหัวใจสำคัญนะคะเราจะต้องพัฒนางานต่างๆเหล่านี้นะคะเพื่อที่ทำให้เกษตรกรเอาไปปลูกได้ผลผลิตที่มีคุณภาพตามความต้องการนะคะที่จะมาสกัดอะไรต่างๆได้ด้วยนะคะตรงนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องพัฒนาต่อไปค่ะข้อมูลที่น่าสนใจคือตอนนี้เนี่ยทางด้านของคนไทยเองก็หันมาเพาะปลูกนะครับสำหรับตัวสมุนไพรเนี่ยอันนี้เพิ่มมากขึ้นแล้วนะครับถ้าย้อนกลับไปดูตัวเลขปี2562เนี่ยมีมูลค่าการบริโภคตัวสมุนไพรนะครับพร้อมๆกับผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องเอาเฉพาะภายในประเทศเนี่ยนะฮะสูงถึง 52,100 ล้านบาทตรงนี้แหละครับเม็ดเงินมันสูงขนาดนี้ก็เลยทำให้ภาครัฐเองก็พยายามที่จะส่งเสริมครับให้มีการปลูกสมุนไพรภายใต้แผนแม่บทว่าด้วยการพัฒนาสมุนไพรไทยปี2560ถึงปี2565เลยนะครับแล้วก็เป็นของคณะกรรมการนโยบายสมุนไพรแห่งชาติตรงนี้เป็นโอกาสเลยนะครับใช่ที่สำคัญนะเขามองกันแบบนี้นะคุณอีกว่าพืชสมุนไพรบ้านเราเนี่ยยังมีโอกาสทางการตลาดอีกเยอะทีเดียวนะคะเพราะว่าสามารถนำไปใช้ประโยชน์อะไรต่างๆได้มากมายทีเดียวและความต้องการมันเพิ่มขึ้นมันไม่ใช่เป็นความต้องการที่เพิ่มขึ้นในบ้านเราแต่มันเป็นความต้องการที่เพิ่มขึ้นในตลาดต่างประเทศด้วยเพราะฉะนั้นเราจะส่งเสริมอย่างไรให้อยู่ในรูปแบบของอุตสาหกรรมนะคะแล้วที่สำคัญก็คือควบคุมทั้งคุณภาพปริมาณการผลิตได้นะคะเพื่อที่จะป้อนวัตถุดิบต่างๆเหล่านี้ให้กับอุตสาหกรรมสมุนไพรได้นะคะแล้วก็ที่สำคัญถ้าเกิดทุกอย่างมันดีแบบนี้นะผลพลอยได้ที่ตามมาคืออะไรรู้ไหมเกษตรกรเราอยากจะเห็นเกษตรกรมีรายได้ยกระดับพื้นฐานการครองชีพต่างๆได้นะคะเพราะนั้นตรงนี้จะสร้างความมั่นคงให้กับเกษตรกรขึ้นไปด้วยค่ะใช่ครับคุณภาพชีวิตก็จะดีขึ้นนะครับแล้วในปัจจุบันนะครับพอไปดูการส่งเสริมการปลูกสมุนไพรเนี่ยประเทศไทยก็มีการส่งเสริมมากถึง80ชนิดด้วยกันครับแล้วก็มีพื้นที่ในการเพาะปลูกตัวสมุนไพรที่ได้มาตรฐานแล้วนะครับจำนวนทั้งหมด 64,917 ไร่โอ้โหนี่ถือว่าใช้ได้เลยทีเดียวนะครับเราแบ่งเป็น2ส่วนนะถ้าเป็นมาตรฐาน GAP นะคะเรามีพื้นที่เพาะปลูกนะคะ 54,757 ไร่แต่ถ้าเป็นมาตรฐานที่เรียกว่า Organic Thailand นะคะเราก็มีพื้นที่ในการปลูกในส่วนนี้อยู่ที่ 13,162 ไร่ค่ะนอกเหนือจากนี้นะครับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรสหกรณ์นะครับก็มีการส่งเสริมเรื่องของการแปรรูปหลังการเก็บเกี่ยวเนี่ยตอนนี้รวมกันทั้งหมด60กลุ่มซึ่งตรงนี้ถ้ามีความแข็งแรงมากมีพอเราต้องขยายเพิ่มเติมด้วยนะครับเพราะว่าในต่างประเทศจริงๆแล้วเนี่ยการนำเข้าต่างๆมันอาจจะมีข้อจำกัดอยู่บ้างอาจจะไม่สามารถที่จะส่งไปเป็นต้นๆเป็นใบๆอะไรพวกนี้นะฮะแต่ถ้าเราแปรรูปดีๆนะแล้วเราทำความเข้าใจกับทางด้านของผู้บริโภคที่อยู่ต่างชาตินะครับให้เห็นถึงสรรพคุณให้เห็นถึงคุณค่าต่างๆนะครับตรงนี้จะเป็นโอกาสในการส่งออกอีกเยอะเลยที่สำคัญตอนนี้รู้ไหมคุณอีกตอนนี้นะคะเรามีฝ่ายบุคลากรในการที่จะพัฒนาบุคลากรที่จะเข้ามาตรวจสอบนะคะให้ได้คุณภาพแล้วก็มาตรฐานของสมุนไพรต่างๆเป็นการยกระดับขึ้นไปด้วยนะคะเราเริ่มตั้งแต่มีการปรับปรุงห้องปฏิบัติการต่างๆให้ได้มาตรฐานด้วยนะคะในขณะเดียวกันเขาไม่ได้มองแค่นี้นะคุณอีกเขามองไปถึงการตลาดในการที่จะจับทำแผนการตลาดอะไรต่างๆนะคะในการส่งเสริมด้วยมีการไปเซ็น MOU ระหว่างกรมส่งเสริมการเกษตรนะคะกับกรมการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือกกระทรวงสาธารณสุขแล้วก็ตลาดไทยในการที่จะทำโครงการเพื่อส่งเสริมโปรเจกต์ต่างๆเหล่านี้ให้มันมีตลาดในการรองรับมากยิ่งขึ้นด้วยค่ะครับไม่ใช่แค่นี้นะครับก็มีสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาตินะครับก็จะทำตลาดอิเล็กทรอนิกส์ภายใต้ชื่อ DGT Farm นะครับเพื่อเป็นการขายสินค้าสมุนไพรเหล่านี้แหละครับที่ได้มาตรฐาน GAP แล้วก็ได้มาตรฐานเกษตรอินทรีย์อันนี้ถ้าขายในต่างประเทศเนี่ยก็แน่นอนครับเรื่องของการทำการตลาดก็จะเป็นสิ่งที่สำคัญเพราะขณะที่คนไทยเนี่ยจริงๆเราเข้าใจมากยิ่งขึ้นเนี่ยเราก็มีการบริโภคเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะในช่วงวิกฤตโควิด -19 แบบนี้แต่ในต่างประเทศมันอาจจะต้องมีการอธิบายเพิ่มขึ้นอีกสเต็ปหนึ่งหน่อยนะเพราะบางทีมันอาจจะเป็นชื่ออะไรที่มันไม่ค่อยคุ้นหูสักเท่าไหร่ใช่ค่ะเดี๋ยวช่วงหน้านะคะเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะมาเปิดสูตรนะคะการกินฟ้าทลายโจรนะคะแต่ละชนิดแต่ละแบรนด์ต้องกินขนาดไหนอย่างไรกินฟ้าทลายโจรต้องกินให้ปลอดภัยช่วงหน้ามาตามกันต่อค่ะสนับสนุนโดย True เครือข่ายอัจฉริยะอันดับหนึ่งที่ดีกว่าเร็วแรงกว่ากลับเข้าสู่ช่วงที่3ของ Business Watch จับกระแสธุรกิจนะคะช่วงนี้เราจะมาเปิดสูตรในการกินยาฟ้าทลายโจรกันนะคะว่าจะต้องทานกันแบบไหนอย่างไรแต่หัวใจสำคัญนะคะได้ถ้าเรามีฟ้าทลายโจรอยู่ที่บ้านนะคะหยิบมาดูนะคะแล้วดูอยู่สารตัวเดียวนะคะสารตัวนี้แหละเป็นตัวที่กำหนดว่าต่อวันเราจะต้องทานกี่เม็ดนะคะนั่นก็คือสารที่เรียกว่าแอนโดกาโฟไรด์นะคะเพราะว่าแต่ละยี่ห้อเนี่ยจะมีสารตัวนี้ไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นจำนวนสัดส่วนเม็ดต่อวันในการกินเนี่ยมันก็จะไม่เท่ากันด้วยมันมีตั้งแต่15เม็ด18เม็ดสูงสุดนี่45เม็ดต่อวันทีเดียวนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะไล่เรียงให้ดูกันนะคะว่าแต่ละยี่ห้อต้องกินขนาดไหนอย่างไรแต่ต้องดูเจ้าเนี่ยแหละ แอนโดกาโฟไลน์ค่ะใช่ครับแต่ก็มีคำเตือนนะครับเป็นสูตรยาสำหรับคนที่มีอายุตั้งแต่12ขวบขึ้นไป12ปีขึ้นไปเลยนะครับถ้าเด็กๆอันนี้ไม่แนะนำนะครับโดยให้แบ่งทานวันละ 3-4 ครั้งนะครับแล้วก็ไม่ควรทานเกิน5วันนะครับคือปกติเนี่ย5วันควรจะต้องหายแล้วแต่ถ้าสมมติอาการดูแล้วไม่ดีเนี่ยคุณจะต้องปรึกษาคุณหมอแล้วนะใช่แล้วเขาบอกให้หยุดเลยนะเพราะว่าทานมากเกินไปเนี่ยมันจะมีผลต่อตับมันจะไม่ดีนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องระมัดระวังในส่วนของตรงนี้ด้วยนะคะในขณะเดียวกันเนี่ยเขาบอกว่าถ้าเป็นเด็กก็อาจจะต้องลดสัดส่วนลงไปด้วยนะคะเขาบอกว่าฟ้าทลายโจรก็มีทั้งแบบแคปซูลด้วยนะคะเขาบอกในส่วนของแบบแคปซูลเนี่ยมันจะมีสารที่เรียกว่าแอนโดกาโฟไรน์นะคะอันเนี้ยต่อวันเฉลี่ยแล้วเนี่ยต่อคนเนี่ยจะต้องทานให้ได้180มิลลิกรัมต่อวันเพราะฉะนั้นก็ต้องไปดูนะคะว่าไอแต่ละเม็ดเนี่ยมันมีกี่มิลลิกรัมแล้วก็ไปคำนวณให้ได้เท่ากับ180มิลลิกรัมต่อวันนะคะส่วนใหญ่เขาจะแบ่งทานกันนะคะวันหนึ่งนะคะ 3-4 ครั้งใช้เวลาก็คือไม่เกิน5วันนั่นเองค่ะครับเดี๋ยวมันจะแบ่งแยกเป็นแต่ละประเภทนะครับถ้าเป็นแบบผงยาก่อนนะครับผงยาให้รับประทาน6กรัมต่อวันก็แบ่งทานครั้งละประมาณ 3-4 เม็ดนะครับวันละ3ครั้งเป็นระยะเวลา5วันอย่างที่ว่าตรงนี้นะครับแต่ถ้าเป็นใบสดอันนี้ก็สามารถที่จะเอามาชงน้ำร้อนดื่มได้ครั้งละ 5-10 ใบนะครับวันละ 3-4 ครั้งเวลาเท่ากันนะครับระยะเวลาคือ5วันส่วนถ้าเด็กอายุต่ำกว่า11ปีเนี่ยบอกว่าอาจจะสามารถทานในตัวใบสดได้เหมือนกันนะแต่ครึ่งหนึ่งของผู้ใหญ่อะใช่ทุกอันต้องแบ่งครึ่งหนึ่งทานปริมาณที่ครึ่งหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นนะคะก่อนอื่นเราต้องเข้าใจนะคะสูตรในการทานยาฟ้าทลายโจรก็คือการทานฟ้าทลายโจรเนี่ยนะคะโดยเฉลี่ยแล้วไม่ว่าจะเป็นแบบเม็ดแบบแคปซูลหรือว่าแบบผงอะไรก็ตามนะคะเราจะต้องได้รับเข้าสู่ร่างกายเราในปริมาณ180มิลลิกรัมต่อวันมากน้อยแค่ไหนเดี๋ยวจะพาไปดูกันแต่ละยี่ห้อนะคะซึ่งเรื่องนี้นะคะทางสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปสช.ก็มีการเปิดเผยรายชื่อยาฟ้าทลายโจรที่ใช้ในการรักษาอาการเบื้องต้นได้สำหรับผู้ป่วยโควิดหรือผู้ป่วยหลายคนที่กำลังนอนรอเตียงอยู่ที่บ้านตอนนี้เตียงโรงพยาบาลก็เต็มละหรือจะเป็นการทานต่างๆเนี่ยเขาบอกว่าขอให้อ้างอิงปริมาณของแอนโดกาโฟไรน์ที่อยู่ในแต่ละกล่องแต่ละยี่ห้อจะไม่เท่ากันดังต่อไปนี้ค่ะครับเดี๋ยวมาดูถ้าเป็นฟ้าทลายโจรที่อยู่ในรูปแบบของสารสกัดนะครับก็จะมีปริมาณของแอนโดกาโฟไรน์เนี่ยประมาณสัก20มิลลิกรัมอันนี้คือต่อเม็ดนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณรัฐบอกก็คือ180ตัวมิลลิกรัมนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องคูณ9คือ9เม็ดอันนี้คือต่อวันแบ่งทาน3เม็ดในช่วงเวลา3เวลานะมีทั้งหมด11ยี่ห้อนะครับอันนี้ไล่เรียงกันเร็วๆนะครับก็จะมี KMP Tippco Fido Farm ขาวละออนะครับแล้วก็มีขององค์การเภสัชกรรมแล้วก็แก้วมังกรด้วยครับใช่ค่ะถ้ามาดูนะคะในส่วนของแบบแคปซูลนะคะที่มีสารแอนโดกาโฟไรน์12มิลลิกรัมต่อเม็ดนั่นแปลว่านะคะคุณจะต้องรับประทานนะคะ1วัน15เม็ดเพราะฉะนั้นเราก็จะแบ่งทาน5เม็ดนะคะใช้เวลา3เวลานะคะเช้ากลางวันเย็นนะคะยี่ห้อที่จะมีนะคะก็อยู่ที่ยี่ห้อช่อเขียวมะกอกกับอภัยภูเบศค่ะครับมาดูแบรนด์ถัดมานะครับก็จะมีขาวละออกรุงเทพทิปโอสดเฮเว่นเฮิร์บเนี่ยนะฮะตรง4แบรนด์นี้เนี่ยนะครับจะมีแคปซูลไอโดกาโฟไลน์10มิลลิกรัมต่อเม็ดเพราะฉะนั้นต้องทานวันละ18เม็ดต่อวันนะครับเพราะว่า18คูณ10ก็คือ180นะครับแบ่งทาน6เม็ด3เวลานะครับก็ดังต่อไปนี้เลยนะครับสำหรับยี่ห้อต่างๆใช่ค่ะส่วนแคปซูลนะคะที่มีแอนโดกาโฟไรน์9มิลลิกรัมต่อเม็ดนะคะนั่นแปลว่าท่านจะต้องรับประทาน1วัน21เม็ดนะคะก็7เม็ดนะคะ3เวลานะคะยี่ห้อก็มี TFD นะคะแล้วก็ยี่ห้อ PW หรือขององค์การเภสัชกรรมค่ะครับแล้วถัดมานะครับมาดูทางฝั่งของแก้วมังกรแล้วก็ไซทองนะครับอันนี้ก็จะเป็น2ยี่ห้อนะครับที่มีแอนโดกาโฟไรน์8มิลลิกรัมต่อเม็ดนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องทานวันละ24เม็ดต่อวันแบ่งเป็น3เวลานะครับเวลาละ8 เม็ดก็แล้วแต่ท่านนะครับท่านอาจจะทานเช้ากลางวันเย็นก็ได้ครับใช่ค่ะนอกจากนี้นะคะแก้วมังกรก็ยังมีปริมาณแอนโดกาโฟไรน์นะคะแบบ7มิลลิกรัมต่อเม็ดนะคะนั่นแปลว่า1วันท่านต้องทานถึง27เม็ดก็เฉลี่ยกันไป3มื้อเลยนะคะใช่ครับส่วนถัดมานะครับถ้าเป็นแคปซูลที่มีแอนโดกาโฟไลน์6มิลลิกรัมต่อเม็ดอันนี้จะเยอะแล้วนะครับต้องทานวันละ30เม็ดต่อวันนะครับเพราะว่าอยู่ในใจเราเลยนะครับเราต้องคูณยังก็ได้ให้180มิลลิกรัมเนี่ยนะครับงั้นต้องแบ่งเป็น3เวลานะเวลาละ10เม็ดด้วยกันนะครับก็มียี่ห้อหนึ่งนะฮะก็คืออุ้ยอันโอสถครับใช่ค่ะมานี่เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นดอกว่านนะคะหรือโรงพยาบาลยันฮีหรือยี่ห้อ MP นะคะอันนี้เขามีแอนโดกาโฟไรน์อยู่ที่5มิลลิกรัมต่อเม็ดนั่นแปลว่า1วันนะคะต้องทานถึง35เม็ดเฉลี่ยกันไปเลยนะคะมื้อหนึ่ง12เม็ดค่ะ3เวลานะคะเพราะฉะนั้นนะคะก็เลือกได้นะคะว่าจะทานแบบไหนค่ะส่วนถัดมาโอ้โหอันนี้เยอะเลยนะครับต้องทาน45เม็ดต่อวันนะครับเพราะว่ามีสารแอนโดกาโฟไรน์4มิลลิกรัมต่อเม็ดนะฮะก็แบ่งกันไป3เวลา15เม็ดนะครับมี4ยี่ห้อกิฟฟารีนผงหยาบแล้วก็มีแบบแคปซูลโอสถสภาก็มีครับแล้วก็รวมไปถึงธัญพรสมุนไพรด้วยครับ เพราะฉะนั้นนะคะก่อนรับประทานพลิกขวดพลิกกล่องดูนะคะปริมาณสารแอนโดกาโฟไรด์นะคะว่ามีปริมาณเท่าไหร่แต่ถ้าจะให้ดีนะแนะนำนะคะที่มันมีแอนโดกาโฟไรด์สูงๆเราจะได้ทานจำนวนเม็ดน้อยๆมาเจออะไรนะ45เม็ดโอ้โหแล้วมื้อหนึ่งหารเฉลี่ยกันนะ15เม็ดนี่ไม่ไหวนะกว่าจะทานได้เนี่ยคนทานยายากๆนี่อาจจะใช้เวลาเป็นชั่วโมงนะเพราะกินได้ทีละเม็ดทีละเม็ดนะคะเพราะฉะนั้นต้องดูตรงนี้ด้วยนะคะที่สำคัญนะคะก็มีข้อมูลมาแจ้งการสำหรับท่านที่ป่วยแล้วติดโควิดแล้วแล้วก็มีความต้องการฟ้าทลายโจรนะคะทางกรมการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือกก็มีการเปิดช่องทางนะคะจะมีการจัดส่งนะคะยาฟ้าทลายโจรให้ฟรีด้วยนะคะส่งตรงถึงบ้านเลยแต่ขอย้ำนะขอเป็นผู้ป่วยที่ป่วยโควิดส่วนใครที่อยากจะเอาไปกักตุนหรือใครที่รู้สึกอยากจะเอาไปให้อุ่นใจแต่ตัวเองยังไม่ป่วยเราเผื่อไว้หรือแพนิคไปแต่ละวันต่างๆนะคะขอเบรกไว้ก่อนนะคะขอคนที่ป่วยจริงๆจำเป็นจริงๆนะคะนี่เลยค่ะลงทะเบียนยังไงคะคุณอีกคะนี่เลยครับไปที่ Line แอดแล้วก็พิมพ์เข้าไป FAHDTAM นะฮะจริงๆก็ตรงตัวของเขานะครับแล้วก็เข้าไปแอดไลน์อะไรกันไปกรอกข้อมูลสุขภาพเขาจะมีให้เรากรอกกันไปนะครับข้อมูลที่อยู่ในการที่เราอยากให้เขาจัดส่งมาเนี่ยอยู่ตรงไหนอย่างไรก็รอได้เลยครับเบื้องต้นคือ3วันทำการนะใช่ค่ะที่สำคัญนะคะตอนนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพยายามที่จะตอบย้ำเพราะเราเชื่อว่าฟ้าทลายโจรเนี่ยมีอยู่คู่กับทุกบ้านเลยพยายามที่จะย้ำนะคะว่ามีฟ้าทลายโจรแล้วนี่อยากจะให้ทานเนี่ยเพื่อการรักษาหรือใช้ในการบรรเทาอาการโควิดสำหรับคนที่ป่วยไม่รุนแรงนะต้องย้ำนะป่วยไม่รุนแรงนะคะเช่นมีอาการคัดจมูกหรืออาจจะมีน้ำมูกนะคะแล้วก็ยาฟ้าทลายโจรเนี่ยไม่ได้ช่วยป้องกันนะคะการป่วยจากโควิดมันไม่ได้รักษาโควิดได้นะคะเพราะฉะนั้นอยากกินโดยไม่จำเป็นและที่สำคัญควรศึกษารายละเอียดวิธีการใช้ยาให้ดีก่อนนะคะอันนี้สำคัญเลยเขาเตือนเขาย้ำมาบ่อยครั้งทีเดียวค่ะมีหลายข้อเหมือนกันนะครับที่อันนี้เราต้องจดเอาไว้เลยนะครับเช่นอันนี้ย้ำกันอีกทีไม่ควรทานเกิน5วันนะครับแล้วก็ต้องไม่ควรจะทานร่วมกับยาประเภทอื่นนะเช่นยาลดความดันอันนี้ยาเลยนะครับแล้วก็รวมไปถึงยาต้านการแข็งตัวของเลือดนะครับอันนี้ก็อาจจะมี side effect ได้นะครับใช่ค่ะแล้วก็ข้อควรระวังต่อมาที่ควรรู้นะคะก็คือหากใช้ในขณะที่มีไข้สูงก็ต้องพิจารณาด้วยแล้วก็ผู้ป่วยที่มีโรคตับแล้วก็ไตต้องระวังเป็นพิเศษนะคะเพราะการทานยาตัวนี้มากๆมันมีผลต่อตับกับไตค่ะรวมไปถึงคนที่แพ้นะฮะแล้วก็คุณผู้หญิงถ้าหากว่ามีครรภ์อยู่นะครับหรือว่าการให้นมบุตรเนี่ยอันนี้อาจจะต้องมีการงดเป็นไปก่อนนะครับและถ้าหากว่ารับประทานดูแลมีอีกหนึ่งเกณฑ์นะครับคือหลายคนเมื่อกี้เราบอกว่า5วันนะครับเราอาจจะต้องหยุดละแต่ว่าถ้าทานไปสัก3วันเฮ้ยอาการมันไม่ดีขึ้นอ่ะอันนี้เราต้องคุยกับคุณหมอแล้วนะต้องพบแพทย์อ่ะเห็นไหมคะฟ้าทลายโจรดูเป็นพืชสมุนไพรนะคะมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆที่เราจะทานโดยไม่ระมัดระวังนะคะเพราะฉะนั้นกรุณาด้วยนะคะให้คำแนะนำกันไปเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นต่อไปเราจะทานฟ้าทลายโจรแบบรู้เท่าทันแน่นอนค่ะใช่ครับซึ่งตอนนี้ก็มีข้อมูลเสริมเข้ามานะครับบอกว่าถ้ามีข้อสงสัยเนี่ยก็สามารถสอบถามข้อมูลที่โรงพยาบาลใกล้บ้านก็ได้นะครับหรือว่าจะสอบถามไปที่คลินิกแพทย์แผนไทยตอนนี้มี 6,000 คลินิกนะครับแล้วก็แพทย์แผนไทยกว่า 30,000 คนเขาก็พร้อมที่จะให้ข้อมูลอย่างเต็มที่เลยนะครับค่ะเอาละครับสำหรับในช่วงนี้นะครับก็ปิดท้ายด้วยที่เรื่องดีๆนะครับที่ตอนนี้กำลังมีแนวทางในการถ่ายทอดองค์ความรู้เทคโนโลยีรถไฟความเร็วสูงจากต่างประเทศถามว่าตอนนี้ทำอย่างไรส่วนหนึ่งนะครับก็เป็นการตั้งสถาบันวิจัยระบบรางขึ้นมาครับกรมการขนส่งทางรางออกมาเปิดเผยราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบรางองค์การมหาชนพุทธศักราช 2564 โดยจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 13 กรกฎาคม 2564 นี้เป็นต้นไปครับสำหรับสถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบรางจัดตั้งขึ้นมาเพื่อเป็นการจัดทำยุทธศาสตร์ด้านเทคโนโลยีระบบรางของประเทศแล้วก็มีการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบรางครับสร้างความร่วมมือกับองค์กรทั้งในและก็ต่างประเทศในการพัฒนาเทคโนโลยีระบบรางรวมทั้งการพัฒนาบุคลากรด้านระบบรางแล้วก็มีการจัดทำฐานข้อมูลด้านเทคโนโลยีระบบรางเพื่อที่จะนำไปสู่การปฏิบัติและการสนับสนุนอุตสาหกรรมระบบรางของประเทศอย่างแท้จริงครับเป้าหมายเร่งด่วนอยู่ตรงนี้ครับคือการวิจัยชิ้นส่วนในระบบรางเพื่อที่จะให้สามารถผลิตรถไฟภายในประเทศได้ตามนโยบายไทยเฟิร์สครับนอกจากนี้ครับยังมีการวิจัยเพื่อสร้างรถไฟ EV หรือว่ารถไฟพลังงานไฟฟ้าต้นแบบครั้งแรกในประเทศไทยครับพร้อมกับการรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากโครงการรถไฟความเร็วสูงไทยจีนและโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม3สนามบินและโครงการอื่นๆในอนาคตด้วยครับส่วนเรื่องของทุนและทรัพย์สินในการดำเนินการจะมีเงินประเดิมเงินอุดหนุนจากทั้งภาครัฐแล้วก็ภาคเอกชนค่าธรรมเนียมค่าตอบแทนจากการให้บริการของสถาบันวิจัยรวมไปถึงดอกผลรายได้จากทรัพย์สินด้วยครับโดยสถาบันวิจัยก็จะมีแนวทางในการจัดองค์การในการทำแบบรวมศูนย์นะครับแล้วก็เป็นศูนย์แบบความเป็นเลิศในแต่ละด้านเช่นศูนย์ความเป็นเลิศด้านรถไฟความเร็วสูง ศูนย์ความเป็นเลิศด้านรถไฟขนส่งสินค้าศูนย์ความเป็นเลิศด้านรถไฟฟ้าในเมืองศูนย์ความเป็นเลิศด้านการพัฒนาบุคลากรระบบรางและศูนย์ความเป็นเลิศด้านข้อมูลระบบรางเป็นต้นซึ่งแต่ละศูนย์ก็จะเน้นเรื่องของความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรมภาคการศึกษาแล้วก็หน่วยงานผู้ใช้เทคโนโลยีเป็นหลักเลยนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นในการจัดทำศูนย์ในลักษณะแบบนี้เพื่อเป็นการผลักดันทำให้เกิดการพัฒนานวัตกรรมระบบรางเพื่อที่จะให้บรรลุผลเป็นรูปธรรมในลำดับต่อไปค่ะและเพื่อไม่ให้คุณผู้ชมนะคะพลาดข่าวสารการเงินการลงทุนนะคะฝากติดตามได้เลยนะคะ Facebook Live TNN Wealth ค่ะ3ช่วงเวลาด้วยกันนะคะช่วงเช้า 7 โมงเช้านะคะพบกับคุณตั๊กธีรกรทิพย์มนเทียนช่วงบ่าย2นะคะพบกับคุณหมวยธนวรรณปันธโชตินะคะและก็เย็น 6 โมงเย็นนะคะพบกับคุณเจษโสพลณวรัตนาพงศ์ค่ะก็ไปติดตามกันได้นะครับและนี่คือทั้งหมดสำหรับ Business Watch ในค่ำคืนนี้นะครับเดี๋ยวพบกันใหม่วันอาทิตย์ 3 ทุ่มถึง 4 ทุ่มครับวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ